วัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2นะคะของโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราชวิทยาคารนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ SWR Live Classroom Kindergarten นะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูณภาพรชัยเจริญวิจิตรนะคะหรือว่าคุณครูกอยนะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในหน่วยฝนและน้ำนะคะวันนี้นะคะเราพบกันนะคะวันพุธที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของโรคที่พบในฤดูฝนนะคะและการป้องกันโรคนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะวันนี้คุณครูกอยก็จะมาเชิญชวนให้เด็กทุกคนมาทำฝนตกร่วมกันนะคะโดยการที่เราจะยกมือซ้ายขึ้นมาและแบมือนะคะมือขวาทำมือ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วและก็5นิ้วนะคะเม็ดที่1ฝนตก1เม็ดฝนตก2เม็ดฝนตก3เม็ดฝนตก4เม็ดฝนตก5เม็ดอ้าวตกหนักๆตกแรงๆเลยลูกฝนจะหยุดแล้วหยุดหรือ4เม็ด3เม็ด2เม็ด1เม็ดฝนหยุดโอ้โหเด็กๆทุกคนทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะฝนตกเสียงดังมากเลยคุณครูกอยขอยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะวันนี้ครูกอยก็มีเพลงนะคะหลบฝนนะคะมาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะเป็นปูกล้ามโตนะคะเราจะมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบท่าทางพร้อมกับคุณครูในคลิปวิดีโอและกับครูกอยด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ยกมือซ้ายยกมือขวาเอามาปรบกันชัดชัดช่าเอาไปกันเลยค่ะเด็กๆทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะเราจะทำท่าตามคุณครูในคลิปวิดีโอนะคะในชื่อเพลงหลบหลนนะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดเฉ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 ยซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเปียกฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดเฉ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 ยนะคะก็เป็นเพลงหลบฝนนะคะซึ่งถือว่าการหลบฝนก็เป็นวิธีการป้องกันโรคนะคะที่เกิดในฤดูฝนโรคนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรคที่เกิดในฤดูฝนนะคะพบในฤดูฝนนะคะโรคแรกได้แก่โรคอะไรเอ่ยเด็กๆคิดว่าโรคอะไรคะที่เกิดในฤดูฝนเยอะที่สุดเลยเด็กๆบอกว่าโรคไข้หวัดนะคะโรคไข้หวัดนี้นะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูฝนนะคะเนื่องจากว่าหนูนะคะไปวิ่งเล่นตากฝนนะคะทำให้ตัวหนูเปียกฝนทำให้หนูไม่สบายเป็นโรคไข้หวัดอาการก็จะมีตัวร้อนนะคะแล้วก็มีน้ำมูกไหลแล้วก็ไอแล้วก็จามฮัดเฉยฮัดเฉยฮัดเฉยเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วเราจะทำยังไงคะให้เราไม่เป็นโรคไข้หวัดเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองยังไงให้เราไม่เป็นโรคไข้หวัดคะเด็กๆว่าวิธีที่หนึ่งก็คือเวลาฝนตกนะคะเราก็ไม่ควรจะออกไปวิ่งเล่นตากฝนนะคะข้างนอกนะคะต้องอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะแต่ถ้าใครมีธุระที่จำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะหนูก็จะต้องมีอุปกรณ์กันฝนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มนะคะเสื้อกันฝนนะคะบูทรองเท้าบูทนะคะสวมใส่ไว้เพื่อป้องกันตนเองนะคะไม่ให้เปียกฝนนะคะถ้าเราไม่เปียกฝนเราก็จะไม่เป็นโรคไข้หวัดนั่นเองนะคะต่อไปโรคชนิดที่2นะคะที่พบในฤดูฝนนะคะได้แก่โรคฉี่หนูนั่นเองนะคะชื่อว่าโรคฉี่หนูนะคะสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคนี้มาก็ได้แก่หนูนั่นเองนะคะอาการของโรคฉี่หนูนี้นะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะมีไข้สูงนะคะรวมไปถึงตาแดงด้วยนะคะ
ทำไมเราถึงจะป่วยเป็นโรคฉี่หนูได้เด็กๆทราบไหมคะก็เพราะว่าหนูนะคะเป็นสัตว์ที่นำเชื้อโรคนี้เข้ามาสู่ร่างกายของคนเราอย่างเช่นนะคะเราทานอาหารนะคะเราสมมุติว่าเราซื้อน้ำมาทานแล้วเราทานไม่หมดแล้วเราวางทิ้งไว้นะคะแล้วเราเดินออกไปข้างนอกเจ้าหนูก็จะไต่มาแล้วก็พยายามจะมากินน้ำของเรานะคะแล้วเราไม่รู้เราก็มากินน้ำของเราต่อนะคะนั่นแหละเราก็จะได้รับเชื้อโรคนะคะจากเจ้าหนูเข้าไปสู่ร่างกายของตัวเราทำให้เราเป็นโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะแล้วเราจะมีวิธีการยังไงเอ่ยป้องกันไม่ให้เกิดโรคฉี่หนูกับเรานะคะวิธีแรกนะคะหนูนะคะก็จะต้องเด็กๆก็จะต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านของตัวเองนะคะให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเก็บของให้เป็นระบบระเบียบนะคะไม่ให้มีพื้นที่รกรุงรังนะคะเพราะว่าเจ้าหนูชอบอยู่อาศัยในที่ที่มีข้าวของรกรุงรังนะคะดังนั้นเราก็จะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะเก็บอุปกรณ์ของใช้ให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญก็คือมันล้างอุปกรณ์ของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะของใช้ที่อยู่ในห้องครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อจานช้อนส้อมนะคะเพราะว่าหนูชอบมาหาอาหารกินในครัวนะคะเวลาหนูมาหาอาหารกินก็จะไต่ไปตามบริเวณภาชนะต่างๆถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะคะเราก็จะได้รับเชื้อโรคจากเจ้าหนูทำให้เรากลายเป็นโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะต่อไปมาดูโรคที่3นะคะโรคที่เกิดในฤดูฝนนะคะมากที่สุดก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะเนื่องจากฤดูฝนนะคะเจ้ายุงจะมีการวางไข่นะคะเพาะพันธุ์นะคะทำให้ในฤดูฝนยุงก็จะเยอะนะคะโดยเฉพาะยุงลายนะคะจะเกิดในฤดูฝนเยอะที่สุดนะคะยุงลายเมื่อมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวเจ้ายุงเจ้ายุงบินมากัดเรานะคะมันก็จะปล่อยเชื้อไข้เลือดออกเข้าสู่ร่างกายของตัวของคนเรานะคะอาการเมื่อเราเป็นโรคไข้เลือดออกเราก็จะมีไข้สูงนะคะแล้วก็จะมีผื่นขึ้นบริเวณหน้านะคะมีผื่นแดงขึ้นบริเวณหน้าแขนและขาของเรานะคะถ้าเราไปหาหมอไม่ทันนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตเราได้นะคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เราไม่เป็นโรคไข้เลือดออกนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือทำลายแหล่งเพาะพันยุงนะคะเหมือนที่คุณครูกอยได้บอกไปนะคะเนื่องจากว่าฤดูฝนนั้นนะคะฝนก็จะตกนะคะใส่ภาชนะที่เราวางทิ้งไว้บริเวณนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นถ้วยช้อนนะคะขออภัยชุถ้วยนะคะแล้วก็จานนะคะที่เราไม่ได้คว่ำไว้นะคะที่เราหงายไว้เมื่อฝนตกฝนก็จะตกลงมาในถ้วยในจานน้ำก็จะขังเจ้ายุงลายก็จะบินมาหย่อนก้นแล้วก็วางไข่ลงไปนะคะก็จะทำให้ยุงนะคะเป็นแหล่งก็จะทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะเจ้ายุงนะคะดังนั้นนะคะหนูก็จะต้องคว่ำนะคะคว่ำถ้วยคว่ำจานนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มีน้ำขังรวมไปถึงยางล้อรถยนต์ที่เราไม่ใช้ด้วยต้องเทน้ำทิ้งออกให้หมดนะคะเพื่อที่ไม่ให้เจ้ายุงไปวางไข่นั่นเองนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือจะทางเทศบาลหรือทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะก็จะมีบริการพ่นยายุงนะคะในจุดที่อับชื้นนะคะในบริเวณบ้านเราอย่างเช่นบ้านเรามีสวนลำไยนะคะที่ชื้นนะคะแล้วก็เป็นจุดอับเขาก็จะมาพ่นยาให้เจ้ายุงไล่เจ้ายุงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอีกวิธีนึงนะคะและวิธีสุดท้ายก็คือเวลานอนนะคะเด็กๆจะต้องนอนกลางมุ้งนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะคะแต่ถ้าบ้านใครมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่ต้องกางมุ้งเนาะถ้ามีมุ้งลวดนะคะเวลาเปิดมุ้งลวดก็ต้องปิดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้ายุงเข้าไปในบ้านของเราแล้วมากัดเราและจะทำให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือโรคนะคะ3โรคที่เกิดในฤดูฝนนะคะรวมไปถึงวิธีการป้องกันโรคด้วยซึ่งโรคที่1ก็คือโรคไข้หวัดนะคะแล้วก็โรคที่2ก็คือโรคฉี่หนูนะคะแล้วก็โรคที่3ก็คือโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูกอยก็จะมีใบงานมาให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมหลังจากที่เราเรียนรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานวันนี้ก็คือการระบายสีนะคะภาพอุปกรณ์นะคะ
ที่ใช้ในการป้องกันโรคที่จะเกิดในฤดูฝนนะคะซึ่งก็ได้แก่ร่มนะคะเสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะโดยคุณครูก้อยนะคะก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย